วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำขนมอาลัวกุหลาบมาฝากรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำขนมอาลัวกุหลาบแบบเดิมต้องใช้เวลาคนผสมน้ำตาลทรายกับส่วนผสมอื่นๆให้ละลายเข้ากันดีก่อนแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษลงในภาชนะตามด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์เกลือป่นเสริมไอโอดีนกะทิสำเร็จรูปและน้ำเชื่อมตรามิตรผลคนให้เข้ากันนำมากรองผ่านกระชอนแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น2ส่วนส่วนที่1 500 กรัมและส่วนที่2 200 กรัมส่วนที่1ผสมกับสีผสมอาหารสีชมพูและส่วนที่2ผสมกับสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลนำส่วนผสมแต่ละสีขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดจนส่วนผสมสุกร้อนจากภาชนะปิดไฟรอจนส่วนผสมอุ่นนำแป้งสีเขียวมาปั้นเป็นใบไม้นำแป้งสีชมพูมาปั้นเป็นแผ่นแบนๆแล้วประกอบเป็นดอกกุหลาบเตรียมไว้นำประกอบเข้ากับใบไม้ที่เตรียมไว้จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้ขนมอาลัวกุหลาบที่นุ่มอร่อยและน่ารับประทานมากค่ะ